ต้อนรับเข้าสู่คมชั้นลึกบันเทิงวันนี้อยู่กับเรา2คนเช่นเคยค่ะดิฉันปริมบุ๊กระวีและคุณฟรีรัศนนท์ค่ะใช่แล้วครับผมในรายการเนชั่นทันข่าวเที่ยงนะฮะกลับมาอัปเดตเรื่องราวของงานประกาศรางวัลคมชั้นลึกอวอร์ดครั้งที่18กันวันนี้เราจะมาพูดถึง1ในแคนดิเดตนะฮะในสาขาป๊อปปูล่าโหวตกับ LGBTQ+ยอดนิยมนะฮะนั่นก็คือคุณปันปันนาคประเสริฐนั่นเองครับใช่แล้วล่ะค่ะคนนี้เนี่ยเป็นแดร็คควีนเมืองไทยเลยนะเราจะเห็นเขาแปลงโฉมอยู่บ่อยๆต้องบอกเลยว่ามากความสามารถจริงๆและล่าสุดนะฮะต้องบอกว่าพี่ปันปันนั้นเป็นตัวแทนประเทศไทยและก็ตัวแทนของคนเอเชียนี่แหละฮะไปแข่งขันในรายการระดับโลกและนี่เราเลยครับผมคมชั้นลึกบันเทิงก็เลยเดินทางไปสัมภาษณ์พี่ปันปันถึงความรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นอย่างไรบ้างกับการเตรียมตัวกับการเป็นตัวแทนประเทศไทยพี่ปันปันบอกเองครับว่าตัวเองนั้นเตรียมฝึกซ้อมเยอะมากๆได้เรียนรู้กับอาจารย์ระดับประเทศเยอะมากๆเลยทีเดียวเป็นยังไงไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับDrag Race UK versus the World เป็นคนไทยคนแรกเพราะเราก็มีรายการนี้มันเหมือนกับเป็นโอลิมปิกของโอลิมปิกเลยแข่งมาแบบหลายปีมากๆแล้วแต่ยังไม่เคยมีคนไทยแล้วเราก็ได้ถูกเลือกไปเป็นคนไทยคนแรกแล้วก็คนเดียวในรายการด้วยค่ะมันไม่ใช่แค่ความฝันของปันปันคนเดียวมันเป็นความฝันของคนไทยด้วยนอกจากนั้นอ่ะเราเตรียมตัวในการเดินแบบแล้วปันก็ซ้อมกับทุกชุดคือคิดเหมือนกับว่าไปแข่ง Miss Universe จริงๆเลยค่ะพยายามที่จะเรียนรู้คลาสมาให้มากที่สุดแบบตื่นเช้ามาปุ๊บเรียนเรียนจนถึงแบบเที่ยงคืนทุกวันใช่ค่ะเรียนเดินแบบเรียนแต่งหน้าเรียนทำผมใหม่เรียนตัดเย็บชุดเรียนนั่งสมาธิเรียน acting เรียน rapping พอจะเมาได้ไหมว่าพอไปเจอมันแล้วปุ๊บมันเป็นยังไงมันเหมือนกับที่เราคิดที่เราเห็นสติแตกค่ะ ก่อนเข้าแข่งขันวันแรกก็คือตั้งร้องไห้เพราะว่าเราอยากจะทำให้ประเทศไทยภูมิใจที่สุดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไป represent แล้วเราไปเป็นตัวแทนแล้วว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดเราก็แบบสติแตกเองเลยเพราะแบบพรุ่งนี้มันจะถึงแล้วนะวันที่ใหญ่ที่สุดเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องอยู่กับตัวเองแล้วก็แก้ปัญหาทุกอย่างให้ได้เรารู้สึกว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดแน่นอนมงสารต้องมาแสดงว่ามันต้องมีเซอร์ไพรส์ต่างๆที่จะออกมาให้เห็นกันเยอะมากแน่นอนบอกได้เลยว่าภูมิใจได้เลยค่ะคืออย่างน้อยเราแบบมีความสุขมากเลยที่คนไทยเชียร์แล้วก็มีคนสนใจเพราะว่าเราอยากไปเป็นตัวแทนในวิธีที่เราแบบคือเราเป็นคนภูมิใจที่เราเป็นคนไทยอ่ะเราก็เลยอยากจะให้ทั้งโลกเห็นในจุดนี้การที่ได้เห็นสิ่งพวกนี้ปันว่ามันน่าตื่นเต้นเพราะว่าเราได้เห็นวัฒนธรรมที่มีมาก่อนประเพณีที่มีมาก่อนและเราได้ทำการประยุกต์เข้าไปเพราะฉะนั้นเราได้ผสมความเป็นดรากกับวัฒนธรรมเข้าไปคนก็จะได้เห็นว่าดรากประเทศไทยเป็นยังไงบ้างนอกจากความสุขเราได้เรียนรู้แบบเยอะมากๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศแต่มันก็จะมีบางอย่างที่เขาบอกว่าอ๋อนี่เหรอไทยแลนด์นี่เหรอเมืองไทยอ๋อนี่เหรอภาษาเราด้วย อะไรอย่างนี้เราได้พูดตัวเองว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้แพ้ใครจริงๆโอ้โหชวนโหวตทางระดับโลกแล้วใครอย่าลืมคุณผู้ชมค่ะเรายังมีให้โหวตในงานคมชลุกอวอร์ดครั้งที่18ของเราด้วยซึ่งวันนี้นะคะพี่ปันปันเนี่ยก็ออกมาขอคะแนนอ้อนๆแฟนๆว่าแบบอย่าลืมนะกดโหวตให้ด้วยจะเป็นยังไงไปฟังเสียงกันเลยค่ะไปฮะเป็นเกียรติมากยินดีมากแบบแฮปปี้มากๆเลยเป็นไงพอรับทราบข่าวจากทีมงานปุ๊บก็ตกใจว่าแบบอุ๊ยเราแบบเราได้เข้าชิงได้ยังไงอะไรอย่างงี้ก็แบบขอบคุณมากๆที่ทุกคนเชียร์ขอบคุณคมชัดลึกด้วยให้เข้ามาโหวตของคมชัดลึก LGBT Influential Award นะคะในเรื่องการเป็นกระบอกเสียงของสังคมเนี่ยเราทำอยู่แล้วเราก็พูดเรื่องสิทธิของคนข้ามเพศอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าในเวของปันเนี่ยปันแค่อยากให้ประเทศอื่นหรือโลกเนี่ยเห็นว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นคอมมูนิตี้ที่มีดราควีนที่แข็งแรงแล้วก็ดราควีนที่เก่งปันแค่อยากให้ทุกคนได้เห็นเราเฉิดฉายบนเวทีโลกค่ะ So I just want to say thank you to all the fanginas out there who supporting me because I want to make my country proud ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เชียร์อยู่ที่เป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่ากำลังใจนี้เนี่ยมันจะทำให้ปันสู้ต่อไปแล้วก็ทำให้เราเอามงที่3กลับมาให้ได้ค่ะโอ้โหออนขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่โหวตไม่ได้แล้วนะใช่ยังสามารถโหวตกันได้นะครับผมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มีนาคมนี้นะฮะผ่านทาง3ช่องทางหลักของเราด้านหน้านี้เลยนะครับแล้วก็ไปลุ้นผลกันว่าใครนั้นจะเป็นผู้รับรางวัลในงานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่18กันแต่สำหรับวันนี้นะครับผมรายการคมชลึกของเราหมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับThank you.